เออเจนซีก็ต้องลงพื้นสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องแม่เคนมีเคนใครไม่เคนมีเคนจ้าหมดเลยนะจ้าก็กลับมาทำรีแอคชั่นอีกแล้วซึ่งก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากตอนนี้ก็คือตารางรีแอคชั่นแน่นเวอร์ก็คือมีแบบ1ล้านวงให้รีแอคชั่นรอเล่นเวอร์10ล้านวงต่างหากล่ะก็วงที่เราจะมารีแอคชั่นวันนี้ก็เป็นวงใหม่ที่แบบเราไม่เคยได้รีแอคชั่นมาก่อนแต่เราก็มีแอบตามผลงานเขาอยู่แบบว่าดูห่างๆว่าแบบผลงานก็โอเคอยู่หลายเพลงเลยนะอะไรแบบนี้แล้วก็โปรดักชั่น MV ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าก็มาจากค่ายคุณภาพอีกค่ายนึงก็ค่ายของชองฮาเนาะก็ถือว่าศิลปินขึ้นชื่อก็คือชองฮานั่นแหละซึ่งอันนี้ก็เป็นน้องสาวของชองฮาก็ว่าได้ซึ่งนั่นคือการรีแอคชั่นวงแบนดิตจ้าก็มีรีแอคชั่นเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็อาจจะไม่รู้จักเมมเบอร์คนไหนเลยแต่มีคุณหน้าน้องคนหนึ่งที่ไปรายการเกิร์ลแพลเน็ตและนายก็จะช่วยนางอยู่เพราะนางก็เก่งเป็นคนที่ครบอีกหนึ่งคนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นมีเดียมที่3หลังจากที่วงหายไป2ปีก็ได้กลับมากับมีเดียที่3ที่มีชื่อว่าเวนอมก็ถือเป็นชื่อเพลงที่รู้ได้ถึงความมูดเพลงว่ามีความแบบว่าดิบดีหรือเปล่าอะไรก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรเป็นอีกวงที่เราเอาใจช่วยเกือบทุกคัมแบ็กเลยเพราะว่าอยากให้มีกระแสมากๆเราเป็นชอบเอาใจช่วยวงที่แบบไม่ค่อยมีกระแสอยู่แล้วเนาะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมารีแอคไปพร้อมๆกันแล้วก็รับชมผลงานของน้องๆไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงเวนอมของวงแบนดิตกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรไปเลยจ้ะ Let's goเราฟังไฮเล่มาดีมีความดีจริงเรากลัวเรื่องโปรดักชันโดนลดทุนมากนี่น้องคนนี้ภาพมีความหวานขึ้นมาบิวดีฮุกก็เป็นดนตรีโอ้ย MV ดีนะเราไม่ค่อยชอบเซตเต้นรวมเลยไม่ชอบเซตน้องเมื่อกี้ซิลูเอทดีนี่เซตไม่ดีเซตเมื่อกี้ดีเซตดีดีมากก็แรงนะสน้องคือใครเป็นโรคกลัวรู้คือดูไปได้เลยนะเซตดีกว่าเซตขาวดำอีกดีกว่าเซตเต้นหน้าแทงน้ำด้วยโอ้เจนซีต้องลงพื้นตกใจว่าจบเซตนี้ก็มีสีสวยขึ้นโอ้
โอ้ดีเพลงกราฟกราฟเพลงพุ่งขึ้นเรื่อยไม่แย่นะเป็นมูดที่สดใสขึ้นมาเลยหมายถึงว่ามันไม่ได้ดีแบบลึกลับเหมือนคัมแบ็คก่อนๆหน้านี้เรารู้สึกว่าอันนี้ดูมีความแบบสดใสมีความแบบใหม่ขึ้นมาไม่สดใสไม่ใช่แบงค์แกเพราะมูดเพลงมันค่อนข้างคลัทแล้วก็มีความแบบคลัทดีฟนิดนึงมีความแบบแต่ว่ามีความสดใสในความใหม่ความเฟรชออกมาจากศิลปินจากเพลง MV ก็ตอนแรกแอบกลัวว่าจะโดนลดทุนหรือเปล่าสรุปดียังดีเหมือนเดิมดีแล้วก็กราฟเพลงก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเราแอบไม่ค่อยชอบเซตเต้นขาวดำที่มันเป็นภาพมีเกรดนิดหน่อยกับเซตเต้นหน้าแทงน้ำรู้สึกว่ามันน่าจะทำให้มันอิมแพคได้มากกว่านี้พอเป็นมีควันขึ้นมาหลังแทงน้ำก็เลยแบบฮะเอ๊ะเอาอย่างแต่พอมาเซตขาวดำซิลูเอทก็คือดีอันนั้นให้ดีนะแล้วก็เพลงก็กราฟพุ่งขึ้นเรื่อยๆจริงแต่แอบรู้สึกว่าถ้าพาร์ทหลังมันปรับบีให้มันพุ่งกว่านี้ก็อาจจะทำให้เพลงพีคได้มากกว่านี้ถึงแม้ว่าจะมีท่อนหลังท่อนสรรเสริญเข้ามาแต่รู้สึกว่าถ้าเพิ่มตรงนั้นไปอีกนิดนึงอาจจะทำให้เพลงพีคได้มากกว่านี้ถือว่าดีเกินคาดในการรอคอย2ปีถือว่าโอเคเลยกับการกลับมาของแบนดิตเนาะก็เป็นอีกวงที่น่าจับตาแล้วก็เอาใจอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกนางจริงๆเพราะเป็นอีกวงที่ยังอยากให้เกาหลีรู้จักเยอะๆแล้วก็แบบก็อยากให้คนมาเห็นกันเยอะๆอีกก็จะช่วยด้วยนะจ๊ะก็สำหรับใครที่คิดเห็นกับเพลงที่เรารีแอคไปก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็แชร์ความคิดเห็นว่าเอ้ยเพลงนี้เป็นยังไงเพลงนั้นเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าชอบหรือเปล่าแล้วสมกับการรอคอยที่แบบในการที่เขากลับมาหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เดี๋ยวเราจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายจ้า